ในการดีไซน์ Mobile Linkage แบบที่เป็น3 Position แล้วก็ทำการฟิกจุดหมุนนะคะอย่างในรูปเนาะนะคะ Couple Output Link จะเป็น Couple Link นะคะซึ่งจะต้องเคลื่อนที่ผ่าน Position ทั้งหมด3ตำแหน่งนะคะคือ C1 D1 C2 D2 C3 D3 นะคะแล้วจุดหมุนจะเป็น O2 O4 นะคะซึ่งอันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะฟิกไม่ให้จุดหมุนมันเคลื่อนมันจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราดีไซน์ให้ Couple Link นะคะผ่าน3ตำแหน่งแบบนี้นะคะเราจะสามารถหาDesign for Mobile Linkage โดยใช้วิธีการหาจุดหมุนร่วมนะคะระหว่าง C1 C2 C3 นะคะก็จะได้ O2 แล้วก็จุดหมุนร่วมระหว่าง D1 D2 D3 ก็จะได้ O4 ซึ่งมันไม่สามารถกำหนดตำแหน่งได้แน่นอนนะคะว่ามันจะอยู่ที่ตรงไหนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยในโจทย์ข้อนี้นะคะเราต้องการกำหนดตำแหน่งที่เป็นจุดหมุนเนาะว่าจะต้องอยู่ที่ O2 O4 ในตำแหน่งนี้นะคะซึ่งถ้าดูจากในรูปเนี่ยไม่น่าจะตรงกับตำแหน่งที่เราได้จากการฉากหาจุดหมุนร่วมระหว่าง C1 C2 C3 แล้วก็ D1 D2 D3 นะคะทีนี้วิธีการดีไซน์ลักษณะนี้นะคะก็มันจะใช้วิธีการทำ inversion ก่อนนะคะทำ inversion นะคะก็คือตอนแรกจุดหมุนตัวที่เป็น fix link นะคะหรือตัวที่เป็นกราวเนี่ยคือ O2 O4 นะคะแล้วก็ทำ inversion 1ครั้งก็คือกับสลับให้แทนที่จะ O2 O4 จะเป็นกราวนะคะก็ให้เป็น CD เป็นกราวนะคะแล้วก็ O2 O4 เป็นตัวเคลื่อนที่นะคะพอเมื่อดีไซน์ตอนที่ดีไซน์นะคะก็จะใช้ตำแหน่งของ O2 O4 ดีไซน์ลิงเกจที่เป็น Mobile Linkage มาโดยใช้วิธีการหาจุดหมุนร่วมนะคะพอได้แล้วนะคะ Mobile Linkage ที่ต้องการเราก็ทำ Inversion กลับนะคะให้ O2 O4 เป็นกราวแล้วก็ CD เป็นลิงที่เคลื่อนที่นะคะโอเคนี่คือเพื่อความง่ายในการดีไซน์นะคะอาจารย์ก็เลยแคปรูปแคปเจอร์รูปนะคะของโจทย์นะคะแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ภาพไว้ค่ะเราเซฟเป็นไฟล์ภาพเสร็จแล้วนะคะเราสามารถอินเสิร์ตภาพเข้าไปใน SolidWorks นะคะโดยวิธีอินเสิร์ตเข้าไปเป็นสเก็ตนะคะสเก็ตพิกเจอร์ในพาร์ทนะคะโอเคเราก็ create new part ก่อนนะคะจันเลือก font plane เนาะนะคะแล้วก็เข้าไปที่ sketch นะคะการ insert เข้ามาการ insert part นะคะหรือการใส่ part เข้ามาในการ insert picture เข้ามาใน part นะคะเราจะไป insert โดยใช้ฟังก์ชันเมนูบาร์นะคะเมนูบาร์ tool เลือกเมนูบาร์ tool แล้วก็ไปใช้ sketch tool นะคะข้างล่างตรงนี้มันจะมี sketch picture อยู่นะคะโอเคเราก็ไปเลือก picture เมื่อสักครู่ที่เราเซฟไว้นะคะ insert เข้ามานะคะโอเคก็ขนาดของภาพนะคะมันก็จะโชว์อยู่ตรง property manager ตรงนี้นะคะก็คืออันนี้ความกว้างของกว้างก็คือด้านนี้เนาะเท่ากับ585ความสูงนะคะก็คือเท่ากับ407ถ้าเราคิดว่ามันใหญ่หรือกบสูงเกินไปเราก็สามารถที่จะลดสเกลมันลงได้นะคะแบบนี้หรือจะทำให้มันเอียงก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็โอเคถ้าเราได้ขนาดตามที่เราต้องการสมมติอาจารย์กำหนดให้ตรงนี้เป็น500นะคะก็มันล็อก aspect ratio เรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ต้องเราปรับแค่อันใดหนึ่งเท่านั้นก็พอคลิกโอเคไปนะคะกดโอเคออกจาก sketch นะคะเรายังไม่ได้ sketch ไรแต่เรา insert ภาพเข้าไปเฉยๆแล้วเราก็ save นะคะตอนนี้เราก็ save เป็น3 position fix ไว้ชื่ออะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการนะคะแล้วจันจะปิด part ไปก่อนนะคะเพราะว่าเราจะไปทำ assembly นะคะเมื่อกี้เราได้ part แล้วนะคะเราก็เข้าไปที่ assembly ก่อนจะใช้ layout นะคะinsert component ภาพเมื่อกี้รูปเมื่อกี้ขึ้นมาก่อนนะคะตัวนี้เนาะนะคะก็คือ insert part นะคะที่เราที่เรามี picture นะคะของตัวโจทย์เราไว้ขึ้นมานะคะเราก็ open วางตรงไหนก็ได้นะคะโอเคอ่ะเราจะได้ part นะคะ insert เข้ามาตัวนี้จะใช้เป็นโจทย์เฉยๆนะคะไม่มีอะไรแล้วก็ไป create layout นะคะพอได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็ค่อยสร้างเส้น
CD นะคะอันนี้ให้มันยาว13ประมาณนี้นะคะตามรูปนี้42 D2 นะคะอาจารย์ก็สเก็ตเป็นเซ็นเตอร์ไลน์เหมือนเดิมเนาะ43 D3 O2 O4 นะคะนี่โอเคตำแหน่งพวกนี้เราก็ฟิกซ์ไว้นะคะเวลาดีไซน์จะได้ง่ายขึ้นโอเคโอเคแล้วก็ฟิกซ์ไว้ใส่เป็นความยาว83ไปนะคะดูแล้วมันเหมือนพอมาใส่พอมาให้ relation แล้วมันมีความเพี้ยนของมันระดับหนึ่งไม่ชอบเลยinsert add relation เส้นนี้นะคะกับเส้นนี้อีโคเส้นนี้กับเส้นนี้อีโคโอเคนะคะกดคอนโทรลแล้วมันเพิ่มเส้นเพราะนั้นจะใช้วิธีการเลือก add relation นี้แทนนะคะคีย์บอร์ดอาจารย์อาจจะมีปัญหาอ่ะโอเคทีนี้ก็มาที่จุดหมุน O2 O4 นะคะจะปรับให้มันเป็นค่าโอเคแล้วจะก็ฟิกซ์นะคะตอนนี้จะได้โจทย์แล้วเรียบร้อยนะคะสร้างเส้น CD ขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะดีไซน์นะคะทีนี้ในไอเดียของการดีไซน์เนี่ยนะคะเราจะทำ inversion เนาะให้ลิงก์ couple link นะคะคือ CD ตอนนี้กลายเป็น ground นะคะแล้วก็เราจะต้องหา position ของ O2 O4 นะคะที่ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3นะคะวิธีการหา position ของตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่3นะคะเราจะถือว่าถ้าสมมติเราจะให้ ground อยู่ที่ C1 D1 นะคะให้ ground อยู่ที่ C1 D1 นะคะ O2 O4 ตัวนี้จะเป็น position ที่1นะคะเพราะฉะนั้น position ที่2ของ O2 O4 นะคะมันจะต้องเป็น position ที่ O2 O4 เทียบกับ C2 D2 นะคะแต่กราวมีที่เดียวเนาะคือ C1 D1 นะคะเพราะนั้น position ที่2ของ O2 O4 เนี่ยจะเทียบกับ C2 D2 นะคะแล้วเราก็ย้าย position ของ O2 O4 ที่เทียบกับ C2 D2 ไปไว้ที่ CD นะคะก็เป็นการถ่ายระยะก็ใช้วิธีการเดิมนะคะวัดระยะนะคะความห่างนะคะวัดระยะจาก C2 D2 ไปยังจุด O2 นะคะแล้วก็วัดระยะระหว่าง C2 D2 ไปยังจุด O4 นะคะเราจะได้ position ที่2ของ O2 O4 นะคะแล้วก็ย้ายนะคะถ่ายระยะเหล่านี้ไปที่ C1 D1 นะคะไปที่ C1 D1โอเคใช้ SolidWorks มันก็จะง่ายหน่อยนะคะไม่ต้องใช้วงนี้แล้วก็ลากเส้น C1 นะคะ C1 ไปยัง O2 เนาะก็จะเท่ากับ C2 O2 ใช้ add relation แล้วกันนะคะถูกยังไงมันจะกด control แล้วเหมือนมีเส้นเพิ่มอย่างพวกอ
จะเลือกเส้นผิดนะคะต้องเป็นเส้นนี้เนาะเอาเป็นเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากับนะคะโอเคเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากับอันนี้ไม่ขนาดเนาะเส้นนี้เท่ากันนะคะเส้นนี้ก็จะต้องเท่ากับไปที่ addition ก่อนนะคะเส้นนี้เท่ากับเส้นนี้โอเคนะคะแล้วก็ c 1 o 4นะคะก็จะเป็น c 2 o 4เท่ากันนะคะ d 1 o 4ก็จะเท่ากับ d 2 o 4โอเคอ่ะโพซิชันที่2มันจะวิ่งขึ้นไปอยู่ด้านบนนะคะนี่คือ O2 O4 ที่โพซิชันที่2นะคะ O2 O4 ที่โพซิชันที่2เรียบร้อยอาจารย์ขอลบนะคะเดี๋ยวมันจะเราเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นรูปนะคะมันขยับเมื่อกี้โอเคงั้นอาจารย์ฟิกก่อนนะคะฟิกเส้นนี้ก่อนไม่งั้นพอมันขยับแล้วเดี๋ยวเราจะหาตำแหน่งยากนะคะโอเคแล้วก็ให้เส้นนี้กับเส้นนี้ยาวเท่ากันโอเคต่อที่เหลืออาจารย์ลบนะคะเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ก็จะเป็น O2 O4 ที่โพซิชันที่2นะคะมันก็ได้จาก C2 D2 นะคะตำแหน่งของ C2 D2 เทียบกับ O2 O4 แล้วก็ย้ายไปที่ C1 D1 นะคะแต่ทีนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่3ก็จะจาก C3 O2 นะคะ D3 O2 นะคะแล้วก็เป็น D3 O4C3 O4 นะคะก็คือ3ก็คือวัดระยะของ O2 O4 เทียบกับ C3 D3 นะคะเสร็จแล้ววัดระยะ O2 O4 เทียบกับ C3 D3 ย้ายไปที่ C1 D1 นะคะก็ทำเหมือนเดิมสเก็ตแล้วมันขึ้น relationก่อน delete บันทึกก่อนนะคะ C3 O2 นะคะ C3 O2 C3 D3 O2 นะคะ D3 O2 เท่ากันนะคะ C3 O4 ไปเลือกจุด midpoint ซะเส้นกับเส้นเท่ากันเส้นนี้กับเส้นนี้เท่ากับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ O2 O4 ที่ตำแหน่งที่3นะคะ O2 O4 ที่ตำแหน่งที่3นะเรียบร้อยจะทำการฟิกจุดนะคะแล้วก็ลบเส้นสเก็ตก่อนอันนี้ทิ้งก่อนนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะสับสนนะคะเพราะมันมีหลายอันเหลือเกินrelation เช่นนี้ไม่ต้องอย่างเท่ากันโอเคจะลบอันนี้ทิ้งfix โอเคเวอร์ชันที่1 O2 O4 อยู่นี่นะคะเวอร์ชันที่2 O2 พาม O4 พามเวอร์ชันที่3 O3 O2 double palm O4 double palm
โอเคพอเราได้เสร็จแล้วนะคะโพซิชันทั้ง3โพซิชันนะคะของ O2 O4 นะคะย้ายจาก C2 D2 ไปที่ C1 D1 นะคะแล้วก็โพซิชันของ O2 O4 เทียบกับ C3 D3 ย้ายไปที่ C1 D1 นะคะเพราะกราฟมันจะมีแค่2จุดเนาะเราเลือกจุดนี้เป็นกราฟนะคะทีนี้เราก็ทำการหาจุดหมุนร่วมนะคะของ3โพซิชันของ O2 O4 O2 พาร์ม O4 พาร์ม O2 ดับเบิลพาร์ม O4 ดับเบิลพาร์มนะคะอันนี้เราต้องจำจุดให้ได้นะคะอันนี้คือ O2 O2 พาร์มไปยัง O ลากเส้นเชื่อมระหว่าง O2 O2 พาร์มแล้วก็จาก O2 พาร์มไปยัง O4 พาร์มนะคะสองเส้นนี้ก่อนเสร็จแล้วลากเส้นตั้งฉากแบ่งครึ่งนะคะลากเส้นตั้งฉากและแบ่งครึ่งระหว่าง O2 O2 พาร์มนะคะแล้วก็ O2 ดับเบิลพาร์มนะคะเส้นตั้งฉากแบ่งครึ่งนะคะอันนี้ก็ต้องเส้นตั้งฉากแบ่งครึ่งนะคะต้องให้ relation แทนเส้นนี้กับเส้นนี้ตั้งฉากกันเรียบร้อยนะคะแบบนี้นั้นจะได้จุดหมุนอยู่ตรงนี้นะคะจุดหมุนนี้ก็คือเป็นจุดที่หมุนจาก O2 O2 พาร์มไปถึง O2 ดับเบิลพาร์มนะคะโอเควันนั้นจะได้ลิงก์ขึ้นมา1ลิงก์เนาะยาวเท่ากับ 101.57 นะคะอันนี้จันก็จะสร้างลิงก์ขึ้นมาก่อนทำเป็นบล็อก 101.57 โอเคแล้วก็ make block นะคะไม่เป็นบล็อกเอาไปรู้สึกจะน่าจะซ้ำน่าจะเส้นทับกันหลายอัน101.57ถ้ามันเป็นบล็อกมันต้องเป็นสีเทาเนาะอันนี้มันเป็นสีเทาให้อาจารย์อะไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเส้นเนาะนะคะเรียบร้อยมันไม่ขึ้นบล็อกให้ด้วยแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้น insert point ไม่เป็นไรนะคะรูปจานก็หายไปแล้วนะโอเคนะคะเสร็จแล้วถัดมาก็จะเป็น O4 O4 พาร์ม O4 ดับเบิลพาร์มนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมลากเส้นตั้งฉากแบ่งครึ่งอันนี้ลากไปหามิดพอยต์ก่อนนะคะโอเคจุดนี้จะเรียกเป็นจุด G แล้วกันนะคะจุดนี้เรียกเป็นจุด H นะคะแล้วก็จะวัดระยะจุดหมุนนี้ไปถึง O2 O4 นะคะ 91.28 นะคะ 91.28นี่ก็จะได้ลิงก์เพิ่มมาอีก1ลิงก์นะคะโอเคเสร็จแล้วเราเมคบล็อกแล้วไม่เป็นบล็อกนี่มองอยู่นะคะ
โอเคไม่เป็นไร insert มาก่อน insert position นะคะมันก็จะเคลื่อนที่จาก position ที่1 2 3นะคะนั่น2 3ทีละ position เนาะนะคะอันนี้ตัวลิงก์ที่เป็นลิงก์ O 2 O 4คือลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้เนาะนะคะยาว146นะคะเดี๋ยวจะสร้างลิงก์ยาว146ขึ้นมาก่อนมีบล็อกแล้วไม่เป็นบล็อกโอเคrelation จุดนี้ coincident นะคะแล้วก็ point นี้กับ point นี้เป็น coincident โอเคมันก็จะได้แบบนี้นะคะนี่คือ position ที่1 position ที่1เนาะ position ที่1 position ที่2 position ที่3นะคะของ ground นะคะตอนนี้เรา design ตัวที่เป็น ground นะคะโอเคเราดีไซน์โพซิชันของ O2 O4 position ที่2 O2 O4 position ที่3นะคะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่านะคะไอ้ตัวที่เป็น ground link เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงนี้เนาะนะคะแล้วเราได้ four bar linkage มาคือตัวสีน้ำเงินนะคะแต่จริงๆแล้วเราต้องการ copper link คือ CD ถูกไหมคะแต่ตอนนี้เราทำinversion ให้ couple link เป็น ground อยู่แล้วก็ O2 O4 เป็น link ที่เคลื่อนที่ถูกไหมคะ link ที่เคลื่อนที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเรากลับให้ทำ inversion อีกครั้งนะคะให้ O2 O4 กลับเป็น ground นะคะทีนี้ก่อน O2 O4 จะกลับเป็น ground นะคะมันจะมี link อีก link นึงเพิ่มขึ้นมาคือ link นี้นะคะคือลิงก์ตรงนี้เนาะลิงก์ที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างกราวใช่ไหมคะนี่คือลิงก์ที่เป็นกราวตอนนี้นะคะตัวนี้เนาะจุดกราวนะถ้าเราจับลิงก์หมุนใช่ไหมคะมันจะมีลิงก์ที่เป็นกราวคือลิงก์สีดำถูกไหมนะคะนะลิงก์ที่เป็นกราวก็เป็นลิงก์สีดำนี่เราทำอินเวอร์ชันกลับนะคะให้ลิงก์ที่เป็นกราวนะคะคือลิงก์สีดำเนี่ยกลายเป็นลิงก์ที่เป็น couple link แทนตัวนี้มันจะกลายเป็น couple link เพราะว่าเห็นไหมคะ link O2 O4 อยู่นี่เนาะนะคะตัวนี้อยู่ตรงข้ามกับ O2 O4 นะคะถ้าให้ O2 O4 กลายเป็น ground ตัวนี้จะกลายเป็น couple link อันนี้ก็จะเป็น link 2เป็น link 4ปกตินะคะสมมติจะขยับเคลื่อนที่ลงมาปึ๊บนะคะจานลบ O2 O4 ทิ้งก่อนแล้วก็อันนี้มาอยู่ที่กราวนะคะด้านหนึ่งแล้วก็ตัวลิงก์สองก็มาอยู่ที่ O2 นะคะลิงก์สี่ก็มาอยู่ที่ O4 ค่ะลักษณะนี้ให้มันไอ้นี่ไปนะคะช่างมันนะคะแล้วก็เปลี่ยนแล้วตัวลิงก์นี้นะคะก็จะกลายเป็นกราวลิงก์นะคะขอโทษทีจากกราวลิงก์นะคะมันก็จะกลายเป็นคัพเปอร์ลิงก์มันก็จะกลายเป็นคัพเปอร์ลิงก์นะคะทีนี้มันจะมีตัวที่มันเป็นสีเหลืองเนาะจันลบทิ้งนะคะเผอิญว่ามันเชื่อมกับจุดจอยพอดีนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะจำให้ขนาดความยาวมันก่อนแต่ก็ไม่ค่อยเข้าใจมันนะโอเคลิงก์นี้จำบังคับความยาวมันไม่ได้นะคะโอเคนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นถ้าตอนนี้ O2 O4 กลับมาเป็นกราวนะคะตัวนี้ GH ของจานจะกลายเป็นคัพเปอร์ลิงก์เนาะถูกไหมนะคะเป็นคัพเปอร์ลิงก์นะคะมันนั้นมันก็จะขยับและเคลื่อนที่แทนนะคะ
นี้ลองจับมันขยับได้ไหมมันจะก็จะขยับเป็นคนละแบบนะคะขยับคนละแบบเพราะว่ามันกลายเป็นคัพเปอร์ลิงไปแล้วเนาะนะคะตัวนี้อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราให้ O2 O4 กลับไปเป็นกราวนะคะเราให้ O2 O4 กลับไปเป็นกราวลิงก์นี้กลายเป็นคัพเปอร์ลิงถูกไหมคะแต่เดิมเนี่ยลิงก์นี้มันเป็นกราวใช่ไหมคะกราวตัวนี้กับ CD คืออันเดียวกันพอเข้าใจความหมายใช่ไหมคะถ้าสมมุติให้ตอนนี้ถ้าสมมุติให้ลิงก์นี้นะคะลิงก์นี้คือ GH เนี่ยนะคะจากกราวนะคะซึ่งตอนที่มันเป็นกราว GH กับ CD อยู่บนกราวเดียวกันหรืออยู่บนเฟรมเดียวกันมันจะถือว่ามันเป็นเหมือนลิงก์เดียวกันค่ะคือกราวลิงก์เหมือนกันแล้วพอถ้าเราให้ O2 O4 กลายเป็นกราวนะคะไอ้ GH นี้จะกลายเป็นคัพเปอร์ลิงก์ถ้า GH กลายเป็นคัพเปอร์ลิงก์ CD ก็จะกลายเป็นคัพเปอร์ลิงก์ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีทำให้ CD นะคะกับกราวทำให้ CD กับ GH เป็นลิงก์เดียวกันนะคะเราก็เขียนแบบนี้เลยCD แล้วก็ GH อย่างนี้เส้นนี้จะให้เป็น for construction นะคะแล้วก็เส้นนี้คือ CD โอเคมันทับตรงนี้พอดีเลยเนาะนะคะเอาจุดที่ fix ออกเอาเท่ากับอยู่ไว้จำกำหนดความยาวมันไว้นะคะทำเป็นบล็อกไม่ได้เนาะถ้าทำเป็นบล็อกได้มันจะดีกว่านี้จะก็ไม่มั่นใจว่าทำไมมันทำบล็อกไม่ได้นะคะโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะลิงก์ GH นะคะหรือลิงก์ CD เนี่ยมันคือลิงก์นี้เนาะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะคะเป็นรูปตัว C พอมันเป็นรูปตัว C จับมันขยับนะคะมุมตรงนี้มันขยับไปด้วยฉันต้องฟิกซ์มุมเนาะไอ้ไดเมนชั่นโอเคค่ะตรงนี้ตรงนี้ฟิกด้วยเส้นทแยงมุมแล้วนะคะตอนนี้น่าจะพอแล้วนะจับมันหมุนนะคะหมุนทางไหนก่อนมันต้องหมุนทวนหรือหมุนตามก่อน1 2จับโพซิชันที่1โพซิชันที่สองโพซิชันที่สองกลับไปโพซิชันที่หนึ่งโพซิชันที่สองโพซิชันที่สามไหมคะโอเคสองสามโพซิชันที่หนึ่งอยู่นี่เนาะหนึ่งสองสามฟึบนิดหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนี้จะหมุนกลับแบบนี้เลยนะคะหนึ่งสองสามมันจะไวนิดนึงนะคะเหมือนจะไวโอเคเราก็จะได้ four by linkage นะคะแบบที่เป็นfix pivot link นะคะแล้วก็ต้องผ่านทั้งหมด3 position นะคะวิธีการดีไซน์ก็จะเป็นแบบนี้นะคะรูปมันหายนะคะจะคิดว่าพอเอารูปเข้ามาเนี่ยมันเลยเมคบล็อกไม่ได้นะคะมันก็น่าจะเป็นปัญหาอะไรสักอย่างนึงอันนี้ไม่รู้จริงๆนะคะแต่ก็ใช้วิธีนี้ในการดีไซน์ได้นะ2 3แล้วหมุนกลับไปที่1 2 3นะคะมันหมุนกลับแบบนี้เลยนะโอเค
มันจะค่อนข้างติดขัดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าความยาวลิงก์มันค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็วิธีการดีไซน์เป็นแบบนี้นะ